สวัสดีครับจากสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเริ่มเข้าสู่ความตึงเครียดอีกครั้งภายหลังจากเยาวชนได้ออกมาประชุมเพื่อปลดแอกโดยมีเหล่าบรรดาประชาชนอย่างมากมายมาร่วมการประชุมในครั้งนี้เพื่อกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งทางด้านตำรวจได้ยกระดับความรุนแรงของการชุมนุมและได้ทำการฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสลายการชุมนุมและควบคุมการชุมนุมจากการกระทำดังกล่าวก็เลยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในสังคมเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดทางด้านนุสบาปุณณการนั้นก็งานเข้าภายหลังจากเจ้าตัวโดนม็อบบุกด่าสามีหลังปมเดือดตำรวจปะทะกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งงานนี้ทางด้านนุสบาก็ได้ออกมาตอบกลับแบบรัวๆหลังจากเข้ามาบุกด่าเสียหายๆ